ณแม่ตอนที่ปิยะพิจิตรเดชะกับผมแม่นางพี่น้องชาวจังหวัดระยองแล้วกันนะครับเข้ามากันทุกภาคส่วนนะครับรู้สึกดีใจที่เห็นพี่น้องทุกภาคส่วนได้มาร่วมมหกรรมครั้งนี้นะครับและก็เป็นการแสดงถึงความลบความสมัครความรักความเคารพที่ทุกท่านมีต่อครอบครัวที่เป็นเพื่อนชาติจำได้ไหมวันละปีนี้ขึ้นปีใหม่ของไทยเราจำซึ่งคือประเพณีที่มีการสืบต่อกันมาก็คือมาขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถือและต่อมาขออาโหสิในสิ่งที่อาจจะพลาดพลั้งไปบ้างที่พวกเราได้เคยกระทำการต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะครับขอให้ทางครอบครัวของเราได้โปรดให้อภัยกับพวกเราในที่นี้สำหรับครอบครัวของเราซึ่งผมเป็นคนหนึ่งของจังหวัดระยองเคยอยู่ที่จังหวัดระยองก็เห็นการเจริญเติบโตเห็นการสร้างอะไรอย่างไรหลายอย่างให้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวจังหวัดระยองทั้งนี้ต้องยกคุณงามความดีให้กับคุณพ่อกำนันสาธรกับคุณแม่นอดที่ได้อบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นเสาหลักในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยองและคงจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปนะครับและก็ในวาระดีที่ขึ้นปีใหม่ผมได้ขอกล่าวในนามของทุกท่านที่อยู่ในณที่นี้นะครับได้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีและพระตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราได้ถือโดยพระคุณยามารีแห่งองค์เดชพระเจ้าปราสิมหาราชมีบทเพลงพิมพ์ธรณีของศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านท่าจะสวดดังประดาประทานพรให้คุณแม่พ่อและครอบครัวทุกท่านเจริญทุกท่านจะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและก็เป็นเสาหลักในการที่นำพาพัฒนาบ้านเรือในส่วนของจังหวัดระยองดูแลทุกสุขของพี่น้องชาวระยองตลอดไปแล้วในจากนี้ก็จะขออยากขอพรจากท่านที่เป็นที่เคารพนับถือของพวกเราในโอกาสต่อไปครับขอบคุณขอเชิญท่านนายอำเภอได้เป็นผู้แทนผู้ร่วมพิธีได้มอบปลายนะครับเป็นระดับต่อไปนะครับจะได้ที่จัดไว้กี่ชุดครับระดับครับเป็นผู้แทนของพระพิธีนะฮะเชิญครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นวันนี้มีพระสงฆ์พระมหาสมชายศรีเลิศนะครับเป็นท่านธรรมทูตสายต่างประเทศนะครับจากวัดอัตตมยตารามท่านขอทิ้งกันสำหรับบริการท่านบอกก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนครับเป็นคนเบื้องต้นก่อนครับเดี๋ยวอยากจะนั่งเดี๋ยวรอสักครู่นะครับประชุมดีกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะพูดนะครับขอเพียงหนึ่งท่านก่อนนะครับเป็นผู้แทนจะพูดพิธีก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเนื่องจากวันนี้มีพระสงฆ์มาด้วยท่านจะได้มอบเป็นธรรมกถามงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เราร่วมกันนะครับดังที่อธิบายขอรัตนาในรัตนมหาสมชายศรีเลิศพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะครับจากวัดอัตตมยตารามรัฐวอชิงตันประเทศอเมริกาที่มีเมตตานะครับกล่าวธรรมมงคลแก่เราทุกท่านทุกคนทุกท่านน้อมไหว้พร้อมกันครับน้อมว่านิมนต์ครับขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและก็ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านโดยเฉพาะคุณแม่ทอดและก็ท่านนายกปิยะพร้อมด้วยท่านสาธุชนทุกภาคส่วนที่มาร่วม
งานสงกรานต์ในวันนี้อาตมาก็ถือว่าในนามของพระสงฆ์ในทางศาสนาก็ขออนุโมทนามาโดยไม่ได้นัดหมายเรียกว่าธรรมจัดสรรก็พอรู้จักคุณโยมหลายท่านคุณโยมติ๊กแล้วก็คุณลุงกำนันแล้วก็เมื่อคืนก็พักอยู่ที่บ้านท่านทาราก็ขออนุโมทนาปกติอยู่ที่ต่างประเทศอเมริกาอย่างที่พี่กรบอกอยู่ที่นั่นก็12ปีก็2 3ปีกลับมาครั้งหนึ่งแล้วก็อิสระหน่อยเป็นพระธรรมทูตก็ไปทั่วโลกแล้วก็มาทั่วประเทศก็ไปทุกพม่าลาวไปทั่วก็ขออนุโมทนาวันนี้โอกาสอันดีในช่วงสงกรานต์ก็ธรรมะที่เราได้จากสงกรานต์โดยเฉพาะน้ำเป็นสื่อที่ทำให้เราอยู่ได้ร่มเย็นเป็นสุขทุกอย่างจะต้องมีน้ำแม้แต่ตัวเราก็คือดินน้ำลมไฟขาดน้ำไม่ได้ธาตุทั้งสี่นี้ต้องประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำนี่เป็นธรรมชาติที่ตัดไม่ขาดโยมเรานี่จะเห็นว่าเอามีดไปกรีดหรือเอามีดไปตัดน้ำก็จะแหวกออกมาแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมเร็วมากเหมือนพวกเราทั้งหลายที่มาอยู่ที่นี่เรียกว่าตัดไม่ขาดญาติทางสายโลหิตหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะญาติทางธรรมเราก็มาเจอกันเพราะฉะนั้นตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดมีความหมายว่าความสมัครสมานสามัคคีสุขาสันทัสสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ของคณะของชุมชนประเทศชาติก็ทำให้เกิดความสุขงานเล็กก็สำเร็จง่ายงานใหญ่ก็สำเร็จไม่ยากเพราะฉะนั้นนี่คือความสามัคคีที่ได้จากน้ำและน้ำมีความชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นดับร้อนผ่อนกระหายเราจะเดินไปที่ไหนมาไหนเราได้ดื่มน้ำชำระร่างกายก็ชุ่มเย็นอันนี้ให้เรามีพรหมวิหารธรรม4ประการเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นธรรมะของผู้ใหญ่แม้ผู้น้อยก็อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เหมือนกันเรียกว่าคารวจนิวาโตเอตัมมังคารมุตตัมมังการอ่อนน้อมถ่อมตนคนมักรักทำใหญ่นักคนมักเกลียดมักเดียดฉันเปรียบลูกโป่งพองได้ไม่กี่วันไม่ช้าพลันโป่งยุคแฟบฟุกเอ่ยเพราะฉะนั้นต้องอ่อนน้อมถ่อมตนจะไปที่ไหนก็อยู่ได้ทุกที่แล้วที่สำคัญน้ำเป็นสภาพที่ปรับตัวเข้ากับภาชนะทุกอย่างเอาน้ำไปใส่แก้วก็มีลักษณะเหมือนแก้วเอาน้ำไปใส่ขวดก็มีลักษณะเหมือนขวดใส่โอ่งก็มีลักษณะเหมือนโอ่งเพราะฉะนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนในโลกนี้เราปรับตัวเข้าได้ทุกสถานการณ์เราก็จะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือลักษณะของน้ำที่สั้นๆย่อๆก็ขออวยพรให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาก็ขอให้คุณงามความดีคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเคารพนับถือจะมารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรอวยฉายให้โยมจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีสุขภาพกายสุขภาพใจร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขตลอดทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเธอ